ครับเรื่องขึ้นไม่ได้ไฟฟ้ามีอีกเรื่องยังไม่เสร็จนะโอเคนะเรื่องของสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคำว่าสเปกตรัมก็พอจะรู้กันอยู่นะก็บอกได้ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นมีความถี่อย่างต่อเนื่องไม่มีการขาดห่วงแล้วก็เรียงกันอย่างเป็นระเบียบเรียงกันตามความถี่แต่ว่าแต่ละช่วงนั้นก็จะมีชื่อเรียกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดและการตรวจสอบดังนั้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจึงบอกได้ว่ามีลักษณะเป็นสเปกตรัมเราก็เรียกเขาว่าสเปกตรัมขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยสเปกตรัมแต่ละช่วงจะมีความถี่เฉพาะตัวที่พูดถึงความถี่ได้เพราะว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาถึงตรงนี้แล้วเราบอกได้ว่าเขาเป็นคลื่นฉะนั้นจะมีความถี่ความยาวคลื่นเท่าไรนะความถี่เท่าไรนะก็ว่ากันไปกูยกตัวอย่างเช่นรังสีอินฟราเรดหรือคลื่นความร้อนเกิดจากวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงตรวจสอบวิธีตรวจสอบทำได้ไงการสัมผัสเราก็รับทราบแล้วมาดูตัวนี้ในแบบเรียนของนักเรียนนะครับขอดูตรงนี้สักนิดหนึ่งดูเรื่องของสเปกตรัมขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านักเรียนจะเห็นว่าตรงนี้ฮะอุ้ยเขาจะเรียงตามความถี่อย่างเป็นระเบียบต่อเนื่องกันไปเอาละจากความถี่ที่เป็นศูนย์นี่นะมาเรื่อยๆในสเปกตรัมชุดแรกนี่ก็คือในแบบเรียนของเรียนหน้า187นะครับนักเรียนไปนั่นเขียนเองก็ได้อันแรกนี้จะเป็นกระแสสลับคือ AC ก็อยู่ในช่วงของความถี่อันนี้ความยาวคลื่นเป็นเมตรสเกลบนนี่นะสเกลล่างเป็นความถี่อันนี้เป็นแลมด้าก็แล้วกันแถวล่างถ้าเปรียบเทียบคือความถี่จะอยู่ในช่วงของ10ย่อง2ไปอย่างนี้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นมาได้และสเปกตรัมต่อมาที่เราสนใจก็คือคลื่นวิทยุคลื่นวิทยุมีแบบ AM และก็ FMอยู่ในช่วงคลื่นวิทยุนี่ต่อมาก็จะขึ้นไมโครเวฟต่อมาเป็นไมโครเวฟแต่ว่าช่วงไมโครเวฟมีคาบเกี่ยวกันอยู่ตัวหนึ่งก็คือเรดาร์หลังจากไมโครเวฟขึ้นไปแล้วความถี่สูงขึ้นไปเป็นอยู่ในช่วงอินฟราเรดความถี่จะเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอยู่ในช่วงไหนจากอินฟราเรดมาตรงนี้สำคัญครับแสงแสงของเราก็จะเป็นเรียงไปจากแสงสีแดงไปถึงม่วงนี่นักเรียนไม่ต้องเขียนนะถ้านักเรียนเขียนก็ไปดูในแบบเรียนของนักเรียนได้นะครับเลยแสงที่เรามองเห็นแล้วนี่ก็จะเป็น UV ultraviolet ที่เขาเรียกว่า UV UV
และช่วงคาบเกี่ยวต่อมาคือเอ็กซเรย์หลังจากเอ็กซเรย์ไปเป็นแกมมาตัวนี้เดี๋ยวเราไปพูดเรื่องเรื่องของนิวเคลียร์อีกทีหนึ่ง ขอโทษนะเสียงพูด นักเรียนก็ลงไปเขียนสเปกตรัมลงไปหน่อยแต่คราวนี้ครูจะให้ครูจะวิเคราะห์แต่ละอันละอันไอ้เรื่อง AC ไม่ต้องมาเรื่องคลื่นวิทยุเขากำหนดไว้ว่าที่เรียกว่าคลื่นวิทยุนั้นจะอยู่ในช่วงความถี่10^4ถึง10^9เฮิรตซ์ก็ดูอีกนิดหนึ่งเอาในแบบเรียนของนักเรียนเปลี่ยนเป็น10^6ถึง10^9นะฮะครูไม่ทราบว่าครูจะพิมพ์ผิดหรือน่าจะเป็น6-9นะนะขอแก้ตามแบบเรียนใหม่ก็แล้วกันตรงนี้ฮะช่วงความถี่10^6-9พอดีหนังสือเล่มนั้นคุณโอ้อ่านนี่